เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์อย่างมากเลยนะคะหลังจากที่ซูเปอร์จูเนียร์ประกาศจะกลับมาสร้างความสนุกในคอนเสิร์ตอังกอร์ครั้งแรกในประเทศไทยซูเปอร์จูเนียร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์โชว์7 in Bangkok ที่มาพร้อมกับการแสดงต่างๆที่ถูกปรับเพื่อให้โชว์ดูอลังการมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับการเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เตรียมอีกมากมายค่ะและทันทีที่เปิดขายบัตรตอนนี้นะคะบัตรที่นั่งเนี่ยหมดแล้วทุกใบเลยนะคะโดยราคาต่างๆก็ที่เป็นการขายแบบบัตรนั่งก็หมดแล้วนะคะเหลือเฉพาะบัตรยืนเท่านั้นซึ่งก็ทำให้หนุ่มๆซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นปลื้มก็เลยส่งคลิปมาทักทายชาวเอฟไทยได้ค่ะสวัสดีครับ We are Super Junior자신슈퍼주니어가이렇게좋은소식한가지알려드리려고왔는데은혁씨네저희가태국에서콘서트를슈퍼쇼7했잖아요 네, 네그렇습니다근데지금소문이또한다는소문이들리거든요지금뭐태국이난리가났다고들었어요 지금뭐그때저희가방콕을다녀간이후로네슈퍼쇼를또보고싶다또보고싶다많은팬분들이지금여러힘이봐서힘이봐서태국앵콜콘서트를아레옥씨레옥씨때문에한다는얘기도있어요아저때문에네다행이네요어떻게보면이제레옥씨는 슈퍼쇼7우리태국팬여러분께인사를드리는그런무대인거잖아요네태국이너무가고싶었고네슈퍼쇼도이제하고싶었는데그러니까요형들하고같이또우리팬들하고만나는자리굉장히기대가돼요ก็รอพบกับความฟินสุดขั้วได้ Super Junior World Tour Super Show 7 in Bangkok วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะฮะ17 น. ณ Impact Challenger Hall 2ครับ